กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนิยมเวชกามาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนครเขต2พรรคเพื่อไทยท่านประธานครับวันนี้ผมมีกระทู้สดที่จำเป็นต้องถามนายกรัฐมนตรีแล้วก็ต้องขอบคุณรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านอนุชานาคาไสที่ทุกครั้งท่านได้ทำหน้าที่อย่างดีสุดมาตอบกระทู้ทุกครั้งท่านไม่เคยขาดผมกับผมนะเรื่องพระพุทธศาสนาแม้จะเป็นคดีไอ้กระทู้ทั่วไปหรือกระทู้สดท่านประธานแต่กระทู้ตัวนี้เป็นคดีฆาตกรรมพระผมผิดหวังนายกรัฐมนตรีท่านประธานเพราะคนที่จะมาตอบกระทู้เนี่ยต้องเป็นผู้รัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีผู้กำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพราะเป็นคดีฆาตกรรมไม่ใช่คดีเรื่องพระธรรมดานี้บังเอิญท่านนายกรัฐมนตรีนี่คงคิดเห็นว่าเป็นพระก็เลยให้ท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกมาตอบเลยซึ่งผมคิดว่าท่านไม่รู้รายละเอียดเท่าไหร่แต่เอาเถอะท่านไหนๆท่านก็มาแล้วท่านให้ข้อมูลหน่อยเพื่อที่จะให้พี่น้องซึ่งมีความสะเทือนใจในการที่พระถูกฆ่าซ้ำแล้วซ้ำอีกท่านประธานคดีนี้ความจริงไม่ได้ลึกลับซับซ้อนอะไรท่านประธานเป็นคดีที่คนร้ายฆาตกรรมพระซึ่งไม่มีอาวุธอะไรเลยพระรูปนี้คือพระรูปหนึ่งที่ถ้าถามว่าเป็นพระที่บวชนานไหมก็8พรรษาท่านประธานคือท่านพระอาจารย์สุริยาวงศ์สมบัติท่านสละโลกจริงๆฆ่ายังไงก็ได้บังเอิญเกิดเหตุกลางวันท่านประธานที่ผมจำเป็นต้องถามเป็นกระทู้สดข่าวออกไปทั่วประเทศไม่ว่าทางทีวีหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์แต่วันนี้ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นคืออย่างนี้ท่านประธานครับคดีนี้เกิดขึ้นไม่นานครับคือเมื่อวันเอาตามจริงคือวันที่22มกราคม2564แล้วท่านประธานเวลากลางวันด้วยคือเวลาประมาณ10นาฬิกาแต่เผื่อข่าวนี้ออกไปก็วันที่23พระฉันจังหันเสร็จก็เป็นพระที่ปฏิบัติจริงก็เดินจงกรมซึ่งเป็นพระปฏิบัติตามคันลองของพระธรรมวินัยเป็นลูกศิษย์ตถาคตอย่างจริงๆก็เดินจงกรมในสำนักสงฆ์ซึ่งเป็นป่านี่ต้องกราบเรียนท่านประธานกราบเรียนไปถึงรัฐมนตรีซึ่งจะมาตอบอันนี้ว่าทำไมผมต้องถามตรงนี้เพราะเป็นเรื่องสะเทือนใจที่พระไม่มีอะไรจะสู้เลยท่านเป็นพระจริงคือพระที่บวช8พรรษานี่ต้องเข้าใจก่อนบางคนว่าแล้วไปอยู่ในป่าสร้างอาณาจักรไม่ใช่ครับผมฟังอธิบดีท่านหนึ่งบอกพระสร้างอาณาจักรเลยผมเจ็บปวดนะท่านประธานก็ท่านบวชเกิน 5,000 ษาโดยหลักพระธรรมวินัยเขาเรียกว่านิสัยมุตตกะในพุทธศาสนาหมายความว่าถ้าเกิน 5,000 ษาแล้วลาครูบาอาจารย์ไปปฏิบัติธรรมในป่าในดงเขาเรียกว่าปีกวิเวกท่านประธานอันนี้คือพระที่ออกปฏิบัติจริงๆท่านบวชได้ 8,000 ษาผมจึงกราบเรียนถามรัฐมนตรีซึ่งมาตอบอันนี้ว่าโดยหลักการฆาตกรรมเนี่ยกลางวันตำรวจทำตามมีตามเกิดที่ผมว่านี่มันเกิดซ้ำแล้วซ้ำอีกท่านประธานแล้วก็จับใครไม่ได้ในลายของพระสุริยาซึ่งอยู่สำนักสงฆ์บ้านป่าพึ่งตำบลห้วยยางอำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิท่านเป็นพระจากขอนแก่นแต่เมื่อบวชเกิน5พรรษาแล้วท่านลาครูบาอาจารย์เพื่อปีกวิเวกไปอยู่ในป่าเพื่อปฏิบัติธรรมไม่มีอะไรเลยท่านประธาน
สำนักสงฆ์เล็กๆอยู่ในป่าถ้าถามว่าถ้าตำรวจเราใส่ใจเพราะผมสืบทราบมาว่าคนร้ายก็เป็นคนในหมู่บ้านมีอาการติดยาเสพติดเอาค้อนทุบหัวพระซึ่งขณะเดินจงกรมอยู่นี่ไม่ได้ใช้ฝีมืออะไรหรอกครับท่านประธานก็แล้วก็ไม่ได้อะไรไปด้วยก็ถ้าไม่มีอะไรอ่ะทุบแล้วไปดูแล้วไม่มีอะไรแล้วก็จากไปท่านยังไม่เสียชีวิตยังไม่มรณภาพท่านประธานท่านก็ตะกิดท่านมีตั้งสติก็เดินกลับกุฏิซึ่งเหมือนกระต๊อบท่านประธานโทรศัพท์บอกโยมมารับไปหาหมอหน่อยแต่ท่านคงหมดบุญน่ะหรือวิบากกรรมท่านมีแค่นั้นซึ่งเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของวิบากกรรมผมก็ยอมรับท่านประธานท่านรัฐมนตรีแต่ความไม่ได้วิบากกรรมของคนทำความชั่วนี่ฆาตกรนี่ต้องได้รับโทษผมจึงต้องมาถามกระทู้ในวันนี้แล้วหลายเรื่องนี่ก็ยังคาราคาซังท่านประธานที่ผมต้องพูดหลายอื่นไปว่าในภาคใต้3จังหวัดนี่พระถูกฆ่าประจำถูกทำร้ายกลางวันกลางคืนออกบิณฑบาตวันนี้ไม่สามารถจับใครได้ผมจึงบอกว่าเป็นเรื่องสะเทือนใจของชาวพุทธแล้วเหตุการณ์เกิดขึ้นที่สกลนครบ้านผมตั้งแต่เดือนกันยายน2555ท่านเจ้าคุณรองเจ้าคณะจังหวัดพระศรีสกลกิจอดีตเจ้าอาวาสวัดศรีสุมังก็ถูกค้อนทุบหัวมรณภาพในห้องน้ำหลักฐานชัดเจนวันนั้นมีค้อนมีเลือดมีมือลายนิ้วมือเต็มวันนี้จับใครไม่ได้ยังมาจนป่านนี้จากปี55จนถึงวันนี้เกือบ10ปีอีกรายที่ผมไม่พูดไม่ได้ครับจากสุราษฎร์วันนี้ยิ่งเจ็บปวดขอเท้าคืนนี้หน่อยพระออกจากสำนักสงฆ์เหมือนกันพระชลทานถาวโรนี่หรือกาญจนบุตรเจ้าสำนักสงฆ์ออกสำนักสงฆ์ถูกผู้ใหญ่บ้านใช้ปืนลูกซองยิงพร้อมลูกศิษย์ข้อหาผิดพ.ร.ก.จากการสอบสวนเบื้องเสร็จแล้ววันนี้วันนั้นไม่ได้จับผู้ใหญ่บ้านนะครับไม่ได้จับแต่หลังจากนั้นมาบอกว่าพระต่อสู้เลยต้องยิงแต่ในการทางคดีไปตรวจสอบอะไรเรียบร้อยแล้วปรากฏว่ายิงข้างหลังพระไม่ทำอะไรเลยปืนก็ไม่ได้อยู่ใกล้พระไม่รู้จะต่อสู้ประเด็นไหนอันนี้เลยฝากท่านรัฐมนตรีวันนี้มาแทนท่านนายกรัฐมนตรีผมจึงจำเป็นต้องถามนายกเพราะท่านกำกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติวันนี้จับใครไม่ได้ครับผู้ใหญ่บ้านก็ไม่ได้ถูกจับอะไรแต่ยังประกันตัวอยู่ทั้งแรกไม่ได้จับเลยแต่วันนี้ผมไม่ใช่คนสุราษฎร์แต่ผมเห็นพระแล้วอนาถใจท่านประธานเศร้าใจวิตกกังวลว่าพระจะถูกฆ่าอีกกี่ลูกถึงจะจับได้วันนี้ง่ายนิดเดียวช่างชัยภูมิเนี่ยครับก็รู้แล้วเป็นนักเลงหัวไม้ในหมู่บ้านอันนี้ผมถามรองผู้การตำรวจจังหวัดนะครับผมมีรายชื่อของท่านผู้การคนนี้แต่ผมไม่เอ่ยถึงชื่อท่านหรอกรองผู้การท่านบอกคนในหมู่บ้านเพราะไม่ได้อะไรเลยท่านนิยมค้อนธรรมดาทุบหัวน่ะท่านนิยมมีเวลาจำกัดนะครับท่านต้องถาม3ครั้งครับมีเวลาเหลืออยู่6นาทีครับผมถามสั้นๆครับเวลาถามฉะนั้นผมอยากเล่าให้ฟังก่อนว่านี่คือความเจ็บปวดของพี่น้องพุทธศาสนิกชนท่านประธานผมเข้ากลับไม่ผมเข้าใจอยู่ครับแต่ว่าอันข้อที่1ถามเลยผมถามนายกรัฐมนตรีนะครับท่านรัฐมนตรีก็ตอบผมก็ไม่เข้าใจว่าให้ท่านผู้ดูแลพระแต่ให้มาตอบคดีอาชญากรรมนี่ผมไม่รู้ท่านจะเดินยังไงผมจึงถามข้อที่หนึ่งว่านายกรัฐมนตรีเมื่อเห็นข่าวแบบนี้แล้วให้ความสนใจไหมข่าวพระฆ่าแล้วฆ่าอีกนี่ท่านได้เนินการสอบสวนหรือสั่งการให้ตำรวจชัยภูมิเนี่ยดำเนินการจับกลุ่มหรือว่าสืบหาคนร้ายอย่างไรไหมหรือว่าปล่อยไปตามยถากรรมไม่ต้องเข้าคุกหรอกฆ่าพระ
พระท่านก็เป็นพระอยู่แล้วประเด็นนั้นหรือไม่อันนี้เป็นคำถามข้อที่หนึ่งถึงความคืบหน้าเขาทราบละเอียดครับเชิญท่านรัฐมนตรีตอบคำถามที่หนึ่งนะครับครับกราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมนายอนุชานาคาสายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีต้องขอตอบชี้แจงนะท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่ได้เป็นห่วงเป็นใยถึงพระภิกษุโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านพระสุริยานะครับวงสมบัติที่ได้มรณภาพเนื่องจากได้ถูกฆาตกรรมในขณะทำกิจของสงฆ์อยู่ซึ่งต้องถือว่าเป็นเรื่องสะเทือนใจของพี่น้องชาวพุทธไม่ว่าจะเป็นตัวผมเองหรือท่านนายกรัฐมนตรีหรือท่านผู้ที่ตั้งกระทู้ถามต้องขอเอ่ยนามท่านนิยมเวชกามาที่สะท้อนใจว่าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้กับพระสงฆ์องค์เจ้าที่ถูกทำร้ายจนถึงกับเสียชีวิตนั้นถามว่าเป็นเรื่องสะเทือนขวัญสะเทือนใจหรือไม่ก็เป็นอย่างยิ่งนะครับกับเรียนตรงๆว่าเป็นเรื่องที่สะเทือนขวัญสะเทือนใจเป็นอย่างยิ่งแล้วก็ท่านนายกนั้นนะครับได้เป็นห่วงเป็นใยเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับท่านได้สั่งการให้ตัวผมนั้นได้พยายามดำเนินการติดตามนะครับเพื่อที่จะได้สร้างขวัญกำลังใจให้กับชาวพุทธเพื่อที่จะตามตัวคนร้ายที่กระทำบาปอย่างหนักในประเทศของเราซึ่งถึงกับได้ทำร้ายพระสงฆ์ซึ่งเป็นที่เคารพศรัทธาในฐานะเป็นตัวแทนของพุทธศาสนาของเราซึ่งตรงนี้ท่านนายกไม่ได้นิ่งนอนใจแน่นอนครับผมยืนยันนะครับท่านสั่งการอย่างเข้มงวดนะครับแล้วการดำเนินการเนี่ยต้องกราบเรียนท่านว่าเรื่องนี้คดีเรื่องนี้มันจริงๆแล้วมันไม่ได้มีอะไรแอบแฝงเมื่อไม่ได้มีอะไรแอบแฝงเนี่ยมันจึงบางครั้งการที่ไม่มีอะไรแอบแฝงจึงการเป็นเรื่องยากยกตัวอย่างคดีอาชญากรรมหรือคดีฆาตกรรมนั้นนะครับถ้าหากมีอะไรแอบแฝงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับตัวผู้ต้องหาก็ดีมีการจ้างวานก็ดีหรือมีพฤติกรรมพฤติเหตุที่นำไปสู่การเกิดคดีนั้นส่วนใหญ่ก็จะสืบง่ายทำง่ายเพราะอะไรเพราะว่ามีสาเหตุแห่งการเกิดเรื่องเพราะฉะนั้นก็สืบได้แต่ถ้าทางการสืบสวนของเจ้าที่ตำรวจนั้นนะครับไม่สามารถที่จะสืบได้หรือมีสิ่งบอกเหตุว่าการฆาตกรรมครั้งนี้มีเบื้องหน้าเบื้องหลังเป็นประเด็นเกี่ยวกับข้อพิพาทในรูปแบบใดหรือไม่อย่างไรนะครับซึ่งตรงนี้ทางเจ้าที่ตำรวจได้พยายามที่จะติดตามหรือสอบถามถึงเบื้องหลังนะครับก็ไม่มีประเด็นเรื่องนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นประเด็นเรื่องที่พวกเราคิดถึงไม่ว่าประเด็นเรื่องของที่ที่พระท่านไปอยู่ในที่ที่ห่างไกลนะครับต้องถือว่าเป็นยังไม่ได้เป็นสำนักสงฆ์ด้วยซ้ำไปนะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับคำสั่งมหาเถรสมาคมก็ไม่สามารถที่จะไปอยู่เช่นนี้ได้เพราะว่าทางพุทธศาสนาของเราเนี่ยเกรงว่าจะเกิดพยานอันตรายอยู่แล้วในการที่จะไปอยู่จริงๆแล้วต้องมีการแจ้งการอยู่ถ้าหากว่าจะไปอยู่ต้องได้รับการอนุญาตจากเจ้าคณะจังหวัดเป็นลำดับสุดท้ายแต่เรื่องนี้ก็ไม่ได้มีการแจ้งไปอยู่เพราะฉะนั้นการที่ไปอยู่ห่างไกลเนี่ยแล้วเกิดคดีฆาตกรรมขึ้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ทางตำรวจเนี่ยไม่ได้นิ่งนอนใจแม้กระทั่งเกิดอยู่ในที่ค่อนข้างอยู่ในที่เปี่ยวนะครับพออยู่ในบริเวณที่สาธารณะประโยชน์นะครับเจ้าที่ตำรวจนั้นได้ติดตามนะครับอย่างกระชั้นชิดแล้วก็อย่างละเอียดนะครับมีการตรวจยึดสิ่งของในที่เกิดเหตุเนี่ย6รายการนะครับตรวจยึดสิ่งของจากผู้ต้องสงสัย7รายการมีผู้ต้องสงสัยนะครับแต่ยังไม่สามารถสรุปได้แล้วก็เรื่องนี้คงเป็นเรื่องของกระบวนการสืบสวนสอบสวนนะครับรายละเอียดคงไม่ได้ลึกมากนะครับมีการตรวจ DNA ของบุคคลที่เกี่ยวข้องจำนวน6คนนะครับตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณใกล้เคียงซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนของตำรวจภูธรภาค4
นะครับสืบสวนภูธรจังหวัดชัยภูมิและสืบสวนของท้องที่เกิดเหตุคือสถานีตำรวจภูธรห้วยยาวได้ระดมกำลังเพื่อสืบสวนในคดีนี้อย่างเต็มกำลังซึ่งผมเชื่อว่าฆาตกรรายนี้ไม่สามารถลอยนวลได้แน่และคงต้องได้รับโทษให้สะสมกับความผิดที่เขาได้ประพฤติและได้ทำในสิ่งที่ไม่เป็นการสมควรอย่างยิ่งนะครับไม่ว่าจะฆ่าสิ่งใดไม่ว่าจะเป็นพระหรือพี่น้องประชาชนหรือใครก็แล้วแต่นะครับการทำฆาตกรรมนั้นเป็นสิ่งที่สังคมเรายอมรับไม่ได้อย่างแน่นอนนะครับท่านนายกไม่ยอมให้เกิดสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในบ้านเมืองอย่างแน่นอนท่านได้กำชับแล้วให้ติดตามเรื่องนี้อย่างเต็มกำลังครับครับกับเรียนครับท่านครับครับขอเชิญ